สวัสดีค่ะคลิปนี้กังก็จะพามาเพาะขิงนะคะอันนี้เป็นขิงที่เป็นขิงแก่ค่ะที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะก็ทิ้งเอาไว้ประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วนะคะเขาก็ยังไม่งอกเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำให้งอกเร็วนะคะโดยการเพาะในน้ำค่ะก็อันดับแรกเพื่อนๆก็จะนี่นะคะตัดออกนะคะให้ส่วนที่เป็นแง่งออกมาแบบนี้ค่ะหักออกมานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็สามารถไปปลูกลงดินได้ค่ะเดี๋ยวนี้หักเป็นแง่งแบบนี้นะคะหรือจะเอาแบบนี้ด้วยก็ได้ค่ะก็ภาชนะจะเล็กเราก็จะใช้แง่งเล็กนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็นี่ค่ะนี่เป็นภาชนะที่เราจะเพาะนะคะก็ใช้กล่องพลาสติกหรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่สามารถใส่น้ำได้นะคะแล้วก็อันนี้การใช้นี่ค่ะอันนี้เป็นพลาสติกหลุมเพาะนะคะก็ตัดมาให้พอดีนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะวางนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากี่วันจะงอกค่ะถ้าน้ำน้อยไปแล้วก็สามารถเติมลงไปได้ค่ะนี่ค่ะก็เก็บไว้ในที่ร่มนะคะที่แสงแดดเข้าถึงค่ะเขาจะได้เจอแสงแดดแล้วก็งอกนะคะแบบใต้ร่มไม้หรือชานบ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะนะคะอันนี้จะเป็นขิงนะคะที่เราเพาะไว้ในน้ำนะคะเพาะในน้ำแบบนี้ไว้ประมาณ2สัปดาห์แล้วนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ก็สามารถนำไปปลูกได้แล้วค่ะนี่นะคะเริ่มงอกแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นขิงที่เราวางไว้นะคะวางไว้ที่ใต้ร่มลำไรเนี่ยค่ะแต่ไม่ใช่แดดนะคะแล้วก็ไม่ใช่ในบ้านค่ะเขาก็จะงอกมานะคะงอกอยู่เหมือนกันค่ะนี่ค่ะก็จะใช้วิธีไหนก็ได้นะคะจะใช้วิธีวางไว้หรือวิธีแช่ในน้ำแบบนี้ก็ได้ค่ะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถนำไปปลูกได้เลยค่ะปลูกลงดินได้นะคะค่ะ